วัสดีค่ะพบกับพวกเราในช่องงามโชคบลาแฟมิลี่นะคะโอ้พี่เซียวันนี้มารับจ้างนะคะวันนี้มารับจ้างตัดสร้างข้าวให้คุณยายแต๋วนะคะอีกคนนู้นจะเป็นคุณตานะคะคุณตานะคะคุณตาตัดอยู่น้องเซียมาพักแล้วนะคะซึ่งคุณแม่ก็ได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะเอาก๋วยเตี๋ยวกับน้ำมาให้น้องนะคะหาค่าเทอมพี่เสียของเราหาค่าเทอมไปโรงเรียนนะคะพักกินน้ำก่อนเหนื่อยเพิ่งลงตัดบ่ไหนเอาเปิดเลยลูกเปิดเลยเดี๋ยวเหนื่อยจะไปตัดอีกบ่โอ้พักกินน้ำเฉยๆว่าจะกินข้าวแล้วเสียบอกว่าพักกินน้ำเฉยๆเดี๋ยวค่อยมากินคุณแม่วันนี้คุณแม่ทำฟักทองสังขยามาให้น้องกับคุณตานะคะวันนี้รับจ้าง2แปลงตรงนี้นะคะนี่แปลงหนึ่งอันนี้แปลงหนึ่งจะเสร็จไหมวันนี้ทั้ง2คนกับคุณตานะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วน้องก็มาหาค่าเทอมนะคะแล้วก็ค่าชุดนักเรียนนะคะเพื่อที่คุณแม่จะได้ไม่ต้องลำบากกับเขานะคะอันนี้พี่เสียของเราก็ได้มาตั้งสูบน้ำออกด้วยนะคะแล้วก็มาตัดสร้างข้าวให้กับคุณยายด้วยนะคะวันนี้รับจ้างคุณยายแต๋วนะคะขอบพระคุณคุณยายแต๋วนะคะที่ใช้บริการของครอบครัวน้องเสียนะคะเสียก็แบ่งเบาภาระให้คุณแม่แล้วก็ครัวได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าช้างเขาก็ดูแลให้ได้นะคะตัดหญ้าตัดหญ้าให้ได้ก็มาช่วยงานก็รับจ้างทำได้หมดนะคะไม่ว่าหวานข้าวหวานปุ๋ยนะคะตัดหญ้าตัดหญ้าให้แต่เป็นเงินนะคะน้องๆก็ยินดีรับใช้ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของคุณแม่นะคะ
คนตาหลานดูนะคะวันนี้จะเสร็จไหมนะคะสองแปลงนี้นะคะสองแปลงนี้มีอีกแปลงนึงวันนี้คุณแม่มาให้กำลังใจลูกนะคะให้กำลังใจคุณตาเอาเสบียงมาให้นะคะติดแล้วติดสางข้าวแล้วของพี่เซียก็จะเป็นที่เรามาหว่านข้าวกันนะคะก็จะเห็นสูบนะคะสูบที่น้องกับคุณตามาช่วยกันตั้งนะคะดูนะคะสูบน้ำอกนะคะเรามาหว่านเมื่อวานนะคะวันนี้ก็สูบน้ำอกคุณตาก็เลยถือโอกาสกับร้านนะคะรับจ้างยายแต๋วนะคะให้มาตัดสางข้าวอกให้นะคะเพราะว่าคุณยายเขาก็จะหวานเหมือนกันเพราะว่าถึงฤดูการทำนาปีแล้วนะคะบริเวณแถบนี้เขาก็เริ่มพากันหวานแล้วเริ่มลงมือทำนาแล้วนะคะสำหรับแม่พ่อท่านใดนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ1ไลค์1แชร์1กำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปของพวกเรานะคะ
ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ